แล้วจะไปอยู่ที่ไหนเปิดรูปออกมาได้เลยเปิดติดที่อะไรอย่างเงี้ยแบบรูปใหญ่เขาเป็นหน้าก็เป็นหน้าก็เป็นมาแล้วนะก็บอกไม่ยอมเลยพร้อมนะคะจะจับโอเคเสียบไปหมดเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ได้ครับ4 3 2นี่จะเป็นพิธีกรทั้งหมดพี่บอกใช่ไหมคะไม่ใช่ครับอ๋อโอเคโอเคพี่คุณการกระจายพี่โบวันนี้มาเขาเรียกว่าทำหน้าที่ใช่พี่อ้อมใช่แชทุกคราวค่ะเพราะว่าเป็นคุณแม่เหมือนกันก็เข้าใจคุณแม่เหมือนกันค่ะคุณแม่เหมือนกันก็แหมอยากไปให้นมให้นมลูกบ้างใช่ไหมคะก็เลยพี่ก็ต้องพยายามเลยจะไปให้นมรีบกันเลยว่าตอนนี้นมคัดไปหมดป๋าเมื่อกี้ไปแล้วอะไรไปไหนเมื่อกี้พี่กบทำหน้าที่ไปแล้วโอเคโอเคดีครับดีเลยคล่องเลยพี่แรงเป็นพิธีกรมาแล้วเนี่ยนะล่ะพิธีกรมาแล้วแล้วก็หยุดไปพักนึงหรือว่าก็จริงแล้วก็ไม่ต้องข้อสนิมหรืออะไรใดๆเลยนะนะฮะถือว่ายังโอเคอยู่โอเคอยู่แล้วสนิมยังไม่กรอบเออต้องบอกว่าอย่างนั้นใช่ไหมล่ะแต่ตัวเขาเองก็จะรู้สึกเกรงนิดหน่อยใช่ไหมไม่นิดหน่อยแล้วค่ะผมก็รู้สึกเกรงแต่ก็ไม่ใช่ไรออกนะก็โอเคก็มันก็เข้าขากันได้ดีเพราะว่าจริงก็เคยร่วมงานอยู่เคยเป็นแขกรับเชิญอยู่อะไรอยู่ใช่ล่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะฮะสองที่สองบริษัทก็อาจจะมีสองสไตล์ของการเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเฮฮาเยอะนิดนึงต้องบอกว่าจะมาพิจารณาที่เฮฮาขนาดนี้เลยนะครับพี่คะพี่เฮฮาขนาดนี้เลยพี่แขกคืองานหนักของพี่กบหรือเปล่าหนูหัวเราะตลอดแล้วหัวเราะอย่างเดียวอ้าวตาเราไปถึงไหนแล้วคะมาพี่ถามถูกกันเลยอ้าวเราไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยต้องทำมาทีเยอะไหมว่าไม่หรอกแบบไม่ดียากขนาดนั้นจริงๆก็คือตามหมาไปแล้วเพราะว่าหมาก็จะดูจะค่อนข้างแม่นเรื่องอะไรข้อมูลอะไรข้อมูลแล้วก็ค่อยๆตามเฮฮาหัวเราะเฮฮาไปเพียงแต่ว่าก็ต้องเบรกปั่นนิดนึงเพราะว่าป๋าเดี๋ยวป๋าจะตอบทีวีกันไม่ได้แล้วบอกไม่เป็นไรให้มันพูดไปก่อนเดี๋ยวไปซอยทิ้งนะตรงนี้ที่ปลุกมาก็งานหนักเลยนะป๋าแต่ก็เชิญหลายคนโอ้เทียบเลยนะโอ้เทียบค่ะมันไม่ได้เป็นแค่2คนหรือแบบคนเดียวที่ช่วงหน้าผมก็นั่งฟังเขาคุยกันตายอะนี่เราบอกว่าวันนี้ก็อาจจะคือจริงๆแล้วเวลาทำรายการบันบานอาจจะยิ่งยากนิดนึงตรงที่ว่าเวลาแขกเข้ามาหลายๆคนใช่ไหมเรื่องนี้เขาก็จะแย่งกันพูดอ่ะอันนี้ก็ถือว่ากบเขาก็เก่งนะเวลาคนนี้พูดคนนั้นจะตัดอะไรเงี้ยก็พยายามโอเคที่คนนี้เอาคนนั้นก่อนไล่เลี่ยงไม่เลี่ยงถือว่าโอเคไหมครับสำหรับตัวพี่กบเองสำหรับเทปเมื่อกี้ก็จริงๆโอ้พูดเองตัดสินเองไม่ได้ค่ะก็ต้องให้ป๋าทีมงานและคุณผู้ชมที่นั่งฟังเป็นคนตัดสินแต่ก็ถ้าทำหน้าที่ไปแล้วโอ้ความรู้สึกเนี่ยโอเคนะเพราะว่าตอนแรกที่เพิ่งนั่งเกรงแล้วก็กลัวป๋าว่าตัวเองจะทำงานแล้วเพราะว่าเราก็จะไม่รู้จังหวะซึ่งกันและกันนะกว่าว่าทำงานเป็นพิธีกรของคุณมันต้องมีจังหวะที่เข้าใจจังหวะคือเพิ่งมาพบคู่ป๋าครั้งแรกใช่ที่มาพูดกันค่ะก็เป็นแต่พอผ่านไปแล้วก็รู้สึกว่าโอเคสบายเพราะว่าป๋าจะดีชื่อไม่ได้ใช่ไหมอ้าวอะไรอันนั้นไม่จอดไม่ใช่เหรอตอนที่จอดที่ไม่เห็นตอนที่จอดไปรู้สึกไงแบบรับเลยหรือแบบก็จริงๆส่วนหนึ่งก็คือรับเลยนะคะเพราะว่าก็จริงๆก็คิดถึงเหมือนกันการทำงานในวงการแล้วก็เป็นการทำงานที่ไม่นานเกินไปนะอะไรเงี้ยก็กับประเทศวันหนึ่งเหมือนกันเสร็จแล้วแล้วก็ได้มาเจอพี่กิ๊กได้มาเจอซึ่งเป็นคนอย่างผมออกรายการมาเรื่อยๆมาเจอคนที่เราเคยเจอมาแล้วค่ะก็รู้สึกว่าโอเคแล้วก็ที่สำคัญคือเข้าใจว่าแบบโอเคละพี่อ้อมจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่คุณแม่แล้วเราก็เป็นคุณแม่เราก็เข้าใจเราเลยโอเคค่ะมีถามที่คุณพี่อ้อมไปก่อนไหมครับพี่เดี๋ยวหนูมาอะไรก็มีค่ะโทรคุยค่ะว่าแบบหนูตัวพี่เก่งคนที่บอกว่าพอเป็นพิธีกรรายการนี้ชอบกลัวผมทำไมไม่รู้ไม่หรอกคือพี่กิ๊กเป็นผู้ใหญ่แล้วครับผู้ใหญ่หัวงอกเลยเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะ
ชั้นวงบินสูงแล้วเราต้องเราจะทำงานเราจะถูกใจไม่ถูกใจหรือว่าจะเข้าไปได้หรือเราจะไปทำอะไรที่ผิดพลาดไปโดยที่ไม่ตั้งใจหรือว่าอะไรแล้วบาดแนวผมถามได้ไงใช่ไหมเออเสียงดังเสียงดังไม่แล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เราแบบว่าเราไม่ได้เนียนๆไปจริงแล้ววันนี้กลมทำหน้าที่ก็คือมันโอเคมีบ้างที่แบบว่าถามข้ามไปแล้วก็บอกเฮ้ยครบยึดคุยที่นี่ทำไมอะไรเงี้ยก็อยู่ในเทปไปเลยนั่นแหละเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็ไปซอยนี้อยู่นะคือปากเนียนๆไปนะพี่กบปากกินที่มาทำหน้าที่แทนพี่อ้อมก็สำหรับผมเองนะคะก็ขออนุญาตมาทำงานแทนพี่อ้อมนะคะซึ่งตอนนี้พี่อ้อมไปทำหน้าที่คุณแม่นะคะมาทำหน้าที่แทนพี่อ้อมสองเทสขอบคุณพี่กิ๊กแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็แบบไม่ตาให้ทำงานร่วมกันได้ดียังไงก็ฝากสองเทสนี้ไว้ด้วยยังไงใครที่ถึงผมก็จะลืมติดตามชมกันวันสองเทสแต่เฮฮาครับเฮฮาสวนนั้นเฮฮาไม่แพ้เปี้ยดาเลยไม่แพ้เลยนะครับไม่แพ้ครับเดี๋ยวหลายคนบอกเอ๊ะแล้วพี่กบจะมาแทนกี่เทปยังไงอยู่วันกี่ครั้งสองค่ะสองเทปตอนนี้สองเทปไปก่อนแต่ว่ายังไม่รู้เมื่อไหร่ที่แผลของสวนนั้นจะไอ้เปี้ยดาจะหายดีนะฮะแล้วก็ไม่อยากเกิดขึ้นจะออกท้องคุณพ่อเข้ามาด้วยเออใช่รับลงครับลงไม่ใช่ว่าอยู่ๆเลยเดี๋ยวพี่นั่งขออนุญาตเบรกให้นมลูกเลยนะครับไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องโดนอย่างนี้นะครับเขาจะเป็นพี่อ้อมมีแนะอะไรให้พี่กบบ้างไหมคะก็จริงๆก็ไม่มีอะไรค่ะแค่บอกว่าสบายสบายทีมงานนี้ทำงานง่ายๆสบายสบายแล้วก็ป๋าก็จะช่วยอยู่แล้วด้วยนะคะก็เราก็ค่อยๆตามพี่ไปตามอะไรนะคะเพราะมันไม่เทสอยู่นี่แต่เราก็เตรียมกันอยู่แล้วแหละผมว่าเออโอเคตอนแรกผมก็ว่าจะมีคนรู้ว่าเออพี่กบจะเข้าตรงไหนอะไรก็บอกไม่ต้องซีเรียสหรอกเดี๋ยวเราถามพี่ก็จะประคองคำถามเลยเออพี่ก็ได้ดูคำตอบเขาว่าเออเขาตอบเลยถ้าพี่รีบความลับเขาจะหมดแล้วแต่พี่ก็จะได้มองหน้ากบแล้วพี่ก็แบบแล้วว่าถามต่อไปได้ไหมอันนี้ก็แดกรีบอันนี้ก็แดกรีบเหมือนแบบมาอยู่กองสอบสวนนี่ไงมันต้องตอบอ่ะต้องตอบแบบที่รีบเองน้องก็ไม่หมดต้องเค้นจนพี่เค้นรีบตอบเออแล้วก็ลุกขนาดกันไปโอเคงั้นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจำได้ไหมตาเนี่ยตาเร็วอะไร